ครับก็จริงๆเรื่องวินัยนะครับที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องการคุกคามทางเพศก็มีเรื่องที่ค้างการพิจารณาอยู่ทั้งหมดเนี่ย2เรื่องด้วยกันนะครับสำหรับกรณีของการกล่าวหานะครับซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างเป็นที่แน่ชัดว่าเป็นส.ส.ชายที่อยู่ในฝั่งธนบุรีท่านหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับทางกรรมการวินัยนะครับแล้วก็กรรมการวินัยเฉพาะกิจที่มีเพิ่มเติมอีก2ท่านก็คงแจ้งพี่น้องสื่อมวลชนไปแล้วนะครับว่ามีการเชิญผู้เสียหายมาสอบเพิ่มเติมนะครับขณะนี้ทางกรรมการวินัยเนี่ยคิดว่าได้ข้อมูลจากฝั่งผู้เสียหายเนี่ยแล้วก็พยานฝั่งผู้เสียหายค่อนข้างมากแล้วนะครับแต่ติดว่าเนื่องจากว่าประเด็นเมื่อวานนี้เป็นประเด็นใหม่นะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่เพิ่มเติมครับเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ฝั่งผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยได้รับทราบว่าฝ่ายผู้เสียหายมีการให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ฝั่งผู้ถูกกล่าวหานั้นเนี่ยจะให้ข้อมูลนะครับแก้ไขหรือว่าข้อมูลในทางตรงกันข้ามเนี่ยเป็นแบบใดประการใดนะครับทางกรรมการวินัยมีข้อสรุปแบบนั้นก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีการสอบฝั่งผู้ถูกกล่าวหาเพิ่มเติมนะครับซึ่งผมคิดว่าคงใช้เวลาอีกไม่มากนะครับแล้วก็ข้อเท็จจริงโดยทั่วไปก็คงปรากฏต่อสาธารณะแล้วก็ทางเราก็คงแถลงความคืบหน้านะครับแต่สำหรับอีกเคสหนึ่งเป็นกรณีของสส.ปราจีนบุรีนะครับที่ถูกร้องเรียนในลักษณะเดียวกันนะครับอย่างที่พี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบครับว่ารายละเอียดของข้อเท็จจริงเนี่ยมีเป็นจำนวนมากนะครับพยานหลักฐานก็มีเป็นจำนวนมากนะครับประเด็นที่เราค้างการพิจารณาเนี่ยก็คือข้อมูลในฝั่งผู้ถูกร้องฝั่งผู้ร้องนะครับเพิ่มเติมในบางประเด็นที่เราคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญนะครับแล้วก็ต้องขอประทานโทษจริงๆตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้ข้อมูลตรงนั้นจากฝ่ายผู้ร้องนะครับอาจจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของกรรมการวินัยหรือว่าเรายังสอบไม่ละเอียดเพียงพอนะครับฉะนั้นเนี่ยขณะนี้ก็ถือว่าได้ข้อมูลจากฝั่งผู้ร้องเนี่ยเพิ่มเติมบางส่วนนะครับแล้วในขณะเดียวกันหลังจากที่เราเรียกผู้ถูกกล่าวหามาให้ข้อมูลนะครับเขาเองก็ขอพิจารณาย้อนเวลาไปหาข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งเขาก็ได้ส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับในท้ายที่สุดเนี่ยหากเราได้ข้อมูลฝั่งผู้ร้องนะครับมากพอแล้วเนี่ยเราพิจารณาแล้วคาดว่านะครับอาจจำเป็นต้องมีการสอบฝั่งผู้ถูกร้องเพิ่มนะครับเพื่อให้เขาได้อธิบายว่าสิ่งที่เป็นข้อมูลพยานหลักฐานฝั่งเขาเนี่ยมีอะไรที่จะอธิบายเพิ่มเติมบ้างที่ผมเรียนว่าในส่วนของพรรคเองเนี่ยพรรคคงไม่สามารถที่จะหนีการความรับผิดชอบต่อสาธารณะได้นะครับแล้วก็ในส่วนของพรรคก็คงแถลงทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเชิงขั้นตอนกระบวนการของการทำงานไม่ว่าจะเป็นผลสรุปทั้งในส่วนของกรรมการวินัยกรรมการบริหารนะครับแล้วก็หากมีการพิจารณาถึงขั้นความผิดแล้วก็มีการลงโทษเนี่ยก็คงต้องมีการแถลงในเชิงรายละเอียดว่าผลของการกระทำความผิดนั้นเป็นอย่างไรการลงโทษนั้นเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าตอนขณะนี้เนี่ยคงไม่ได้บอกว่าเร็วไปนะครับแต่ว่ายังอยู่ในขั้นตอนที่เราก็พิจารณาพยานหลักฐานรวบรวมข้อเท็จจริงมาเป็นระยะแล้วก็มีการประชุมหารือแล้วก็แจ้งกรรมการบริหารมาเป็นระยะครับก็คาดคะเนว่าในส่วนของส.ส.ฝั่งธนบุรีนะครับอย่างที่นำเรียนย้ำว่าคาดว่าปลายสัปดาห์นี้จะได้คำตอบนะครับส่วนกรณีของปราจีนบุรีนั้นเนี่ยก็เป็นไปตามกรอบเวลาเดิมก็คือภายในเดือนตุลาคมครับ